ผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะประจำวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่14สิงหาคมนะคะวันนี้อยู่กับตรีนันทรัตน์ชวราและอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกของการทำงานนะครับในสัปดาห์นี้ก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับเทศกาลวันแม่ตรีได้พาทั้งคุณแม่และอีกหนึ่งบทบาทก็คือคุณลูกคุณแม่พาคุณลูกไปไหนมาก็ตรีพาไปทานข้าวกันที่ห้างค่ะจ้ะรถติดระเบิดเทิงๆไม่เท่าไหร่ค่ะอาจารย์นิดเดียวเองหนูไปไม่ติดเลยค่ะแล้วก็โชคดีไปจอดในที่ผู้หญิงเพราะว่าวันนั้นเราไปกันแต่สาวๆจริงๆสิ่งที่ทำทุกปีก็คือบอกรักคุณแม่ถูกไหมอ๋อที่ลืมไม่ได้เลยค่ะไหว้แม่ทุกปีอยู่แล้วกราบแม่แต่อยากจะถามกันว่าลูกน้อยเนี่ยเขาสื่อสารหรือว่าบอกรักเราได้หรือยังมาคิสค่ะคิสได้ราคาแต่ว่าก็ย้ายมาคิสมามีหน่อยแล้วก็เดินมาคิสนะครับแล้วอาจารย์ราคาอาจารย์ไปเที่ยวไหนมาก็ทานข้าวกับครอบครัวนะครับก็วันพ่อวันแม่หรือว่าช่วงสงกรานต์ปีใหม่ก็ปกติก็จะมารวมตัวกันญาติพี่น้องทานข้าวก็ร้านอาหารใกล้บ้านแหละครับนะกลัวรถติดแล้วก็หลังจากนั้นก็พาไปทำบุญที่วัดนะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยผมว่าเกือบทั่วทั้งประเทศแหละนะครับเหมือนกับเป็นบรรยากาศกินอายในเรื่องของการอยู่ใกล้ชิดกันของสมาชิกภายในครอบครัวความจริงไม่ควรจะทำเพียงแค่เทศกาลสำคัญนะใช่ค่ะนะครับผมว่าถ้าใครมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกับบุพการีเนี่ยนะทำเถอะครับและพูดอยู่เสมอการบอกรักการสัมผัสการกอดไม่ต้องขวยเขินครับถ้ามีโอกาสได้ทำแล้วเราจะชินแล้วคนที่ได้รับจะรู้สึกมีความสุขเหลือเกินนะครับอันนี้ก็คือเทศกาลวันแม่นะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงต้นเดือนหน้าก็ต้องบอกว่าเหลือที่นั่งอีกเพียงไม่กี่ที่แล้วนะครับประมาณการว่าสัปดาห์นี้ก็คงจะปิดรับสมัครแล้วนะครับก็กิจกรรมที่ว่านี้มีเหตุผลสำคัญนะฮะรองรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทางโหราศาสตร์ส่วนหนึ่งปีนี้ดาวพระเคราะห์ใหญ่มีการโยกย้ายนะครับอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกับเป็นการเสริมชะตาให้กับทุกคนนะครับก็เชิญชวนนะครับแฟนรายการเข้าร่วมพิธีสวดนพพระเคราะห์เพื่อเสริมชะตาทั้ง12ราศีอย่างที่เรียนเนี่ยราหูย้ายไปละและในช่วงต้นเดือนกันยาใกล้เคียงกับระยะเวลาที่เราจัดงานดาวพฤหัสบดีประธานฝ่ายสุพระเคราะห์ก็จะมีการยกจากราศีกันเข้าไปสถิตอยู่ในราศีตุลประกอบกับในช่วงวันที่1ธันวาคมนี้พระเสาร์ซึ่งเป็นบาปพระเคราะห์ใหญ่2ปีครึ่งนะฮะถึงจะย้ายทีก็จะยกจากราศีพิจิกเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธนูการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนั้นนะครับเหมือนกับเป็นการเสริมชะตาทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีทั้งบวกและลบครับราศีที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นการได้เข้าร่วมพิธีสวดนพพระเคราะห์นี้ก็จะเป็นการช่วยเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลมากขึ้นในทางกลับกันครับราศีไหนที่กำลังจะได้รับผลกระทบทางด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงก็จะทุเลาเบาบางลงนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะแล้วก็โทรมาลงทะเบียนได้ค่ะที่หมายเลข0831997972และ0851293697ค่ะกิจกรรมนี้จะจัดในวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้นะครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามนอกจากในส่วนของการเข้าร่วมพิธีสวดนพพระเคราะห์แล้วยังจะมีนะครับการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับซึ่งท่านเองก็ได้รับได้เมตตานะครับจะเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญนี้ให้ท่านเป็นผู้นำนะครับในการประกอบพิธีสำคัญของทางวัดโพธาเตียนเนี่ยหรือวัดพระเชตุพนมานานนับ10ปีและท่านเองก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของผมสมัยที่ผมบวชเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับครั้งนี้ก็เหมือนปีที่ผ่านมาครับที่ท่านได้กรุณาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีสำคัญนี้ให้กับพวกเราชาวแฟนรายการเปิดดวง12ราศีทุกคนนะฉะนั้นใครถ้าสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะย้ำเบอร์อีกสักรอบนะคะ0831997972และ0851293697ค่ะจ้ะก่อนจะเข้าสู่คนเล่าดวงนะดวงรายวันก็ช่องทางการสื่อสารค่ะค่ะสามารถติดต่อสื่อสารกับทางเราได้ง่ายๆนะคะเพียงคุณผู้ชมพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนสายสดในช่วงหน้าค่ะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะ
ดวงวันนี้เป็นอย่างไรนะครับจันทร์ที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการแรม7ค่ำเดือน9ปีรกาวันนี้วันโกนนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานต้องมีความซื่อสัตย์นะครับต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาของคนอื่นสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบหมุนเงินได้ครับในแง่การลงทุนก็มีเกณฑ์ที่จะได้ส่วนต่างแต่หัวใจวันนี้ไม่เด่นอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาครับค่ะสีที่ถูกฉลองของชาวราศีมังกรค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับโทนสีส้มต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมภาคปฏิบัติเขาบอกว่าวันนี้สำคัญกว่าภาคทฤษฎีนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คำนึงถึงความเป็นไปได้สำคัญที่สุดเงินทองสิทธิประโยชน์ในวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงก็มีโอกาสที่จะได้รับมาสุดท้ายในแง่ของความรักก่อนจะเข้าหาใครดูให้ดีนะครับเพราะวันนี้มันไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่และที่สำคัญวันนี้ชาวราศีกุมฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยครับสีที่ถูกฉลองของราศีกุมค่ะสุขภาพสำคัญนะฮะกระโทนสีชมพูต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีปลาคู่วันนี้หากมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่าเพิ่งตื่นตาตื่นใจนะครับอย่าลืมนะครับว่าเหรียญมี2ด้านเสมอก็บอกให้ทำฟรีสเลยฮะดูถึงความเป็นไปได้เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถ้าทำธุรกรรมร่วมกับคนที่อ่อนวัยกว่าถือว่าสมรูปส่วนความรักหัวใจวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่ไม่เด่นถึงได้พบเจอคนที่ถูกใจก็อย่าเพิ่งรีบเปิดเผยความรู้สึกสีที่ถูกฉลองของราศีมีนค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับกับโทนสีเขียวต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้สภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งนะครับรัดเข็มขัดหน่อยการลงทุนก็อาจจะมีในเรื่องของเงื่อนไขหัวใจความรักเข้าทางผู้ใหญ่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการปรับความเข้าใจหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่งานผมทายดีวันนี้สามารถกำกับดูแลทุกอย่างได้ไม่ต้องลงเองนะครับโดยในส่วนของการทำธุรกิจวันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรสีที่ถูกฉลองของราศีเมษค่ะสภาพคล่องสีดำนะครับต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปวันๆอย่าหายใจทิ้งนะฮะค้นหานะครับว่าตัวเองเหมาะกับงานไหนภารกิจใดถูกฉลองกับตัวเองเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานครับวันนี้ยิ่งขวนขวายจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเวลามีใครมาขอคำปรึกษาในเรื่องราวของความรักวางตัวให้ดีครับระวังจะเดือดร้อนสีที่ถูกฉลองของราศีพฤษภค่ะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปกระตือรือร้นให้มากนะครับกับโทนสีน้ำตาลต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการลงทุนต้องประมาณตนการใช้จ่ายต้องมีวินัยอย่าดึงเงินในอนาคตมาใช้ก่อนนะครับหัวใจไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอาจจะมีบ้างเล็กน้อยครับในเรื่องของระยะเวลาที่ว่างไม่ตรงกันแต่ในส่วนของการทำงานตัดสินใจอะไรผมถือว่าดีแม้คนที่กำลังประสบปัญหาสถานการณ์ก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสีที่ถูกฉลองของราศีเมถุนค่ะวันนี้คนคู่ก็เหมือนกับพฤษภนะฮะระวังเรื่องเงินกระโทนสีม่วงต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการแก้ปัญหาใดๆวันนี้พยายามหาสาเหตุหลักให้เจอสอบถามกลับไปยังต้นเหตุนะครับฉะนั้นวันนี้การออกตัวการเริ่มต้นทำอะไรสำคัญที่สุดแต่เงินทองไม่เด่นนะครับอีกหนึ่งราศีแล้วนะโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้ถึงกำหนดจะต้องชำระวันนี้ให้เผื่อใจแล้ววันนี้หากมีใครมาขอหยิบขอยืมเงินให้เราปฏิเสธความรักวันนี้ระวังเรื่องไม่เป็นเรื่องคู่ที่กำลังเริ่มศึกษาดูใจก็มีเกณฑ์พลิกผันเปลี่ยนแปลงครับส
ีที่ถูกฉลกของราศีกรกฎค่ะกรกฎวันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยดีนะครับและฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยกับโทนสีชมพูต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับ ขออภัยฮะมีอะไรอยากได้อะไรอยากทำอะไรให้ลองเจรจาต่อรองไม่เสียเปรียบผมหมายถึงเรื่องของงานเงินทองสภาพคล่องก็ถือว่าใช้ได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนอาจจะเป็นเงินประกันก็ได้เงินวางมัดจำก็ใช่สุดท้ายในเรื่องของความรักหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะครับไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้วก็ตามสีที่ถูกโฉลกของราศีสิงค์ค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเน้นเรื่องของชีวิตกระโทนสีส้มต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานเพิ่มนะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือการบริหารเวลาเงินทองสภาพคล่องวันนี้ทำธุรกรรมแบบลับๆถือว่าสมรูปปิดบังไม่เปิดเผยหัวใจความรักยังคงราบรื่นนะครับแต่คนที่กำลังทำคะแนนวันนี้เขาบอกว่าให้วางแผนให้เป็นสเต็ปครับสีที่ถูกโฉลกของราศีกันค่ะรับมอบหมายงานเพิ่มก็ต้องบริหารเวลาให้ดีระวังจะจับต้นชนปลายไม่ถูกโทนสีเขียวครับต่อกันที่ชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในเรื่องของการทำงานนะครับเอาพูดถึงเรื่องเงินก่อนดีกว่าวันนี้ถ้ามีดีลอะไรผ่านเข้ามาแต่ต้องรีบตัดสินใจเนี่ยไม่เอานะครับแต่ในทางกลับกันการลงทุนที่มีเวลามากพอให้คิดอ่านและวางแผนอันนี้น่าสนใจส่วนหัวใจความรักระวังปัญหารักแทรกรักซ้อนสดเองคนโสดนะฮะมีโอกาสได้รับความสนใจจากทุกเพศส่วนในเรื่องของการทำงานวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างเรื่องราวดีๆความน่าประทับใจโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกสีที่ถูกโฉลกของราศีตุลค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยฮะใช้ได้กับเรื่องงานด้วยนะกระโทนสีดำต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมออกแรงแล้วดีเหงื่อออกยิ่งดีเหมาะสำหรับการทำงานแบบลุยๆงานภาคสนามหรืองานที่ต้องเดินทางมีการจรแต่การเงินกับด้านกับเรื่องของงานครับถ้าตัดสินใจผิดพลาดให้หยุดให้ชะลออย่าพยายามเอาชนะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนสุดท้ายในเรื่องของความรักเวลามีปัญหาอะไรอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะครับให้รีบปรับความเข้าใจคนโสดวันนี้ให้ใช้คอนเนคชันช่วยสีที่ถูกชะลอของราศีพิจิกค่ะให้หยุดให้ชะลอนะฮะในเรื่องการลงทุนถ้าตัดสินใจผิดพลาดโทนสีม่วงปิดท้ายค่ะชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมการทำงานวันนี้ต้องบอกไม่ใช่วันที่ดีนะครับมีโอกาสถอดใจหรือหันหลังให้กับบางสิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดและไม่ได้รับการยอมรับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบถ้ามีโอกาสทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมถือว่าสมรูปหัวใจก็ไม่ใช่วันที่ดีนะครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ทะเลาะกับคู่แต่อาจจะเหนื่อยกับบรรดาญาติพี่น้องสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีธนูค่ะต้องมีความหนักแน่นนะอย่าเพิ่งหันหลังอย่าเพิ่งถอดใจโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชากระโทนสีส้มครบถ้วนทั้ง12ราศีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วค่ะช่วงหน้านะคะเราจะให้อาจารย์ตอบ SMS กันแล้วก็รับสายสดกันนะคะกติกาง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมพิมพ์ PD นะคะตามด้วยชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถ้าอยากทราบลัคนานะคะก็ใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็สายสดของเรา024960493และ024960494ช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดียวค่ะครับ